พายังไปดูข่าวตำรวจอยู่ฮะมีข่าวเยอะฮะครับเราต้องติดตามข่าวร้อนๆของตำรวจตำรวจนี่ทั้งเดือนทั้งปีเลยนะครับทั้งเดือนนี้ท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะฮะมีความคืบหน้าไหมเกี่ยวกับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กที่กำลังโดนมองว่าเอี่ยวกับเว็บพนันนะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวของเรานะครับยังปักหลักอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล5นะครับตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะฮะจนถึงล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าคือเงียบสงัดฮะครับความคืบหน้าคือเงียบสงัดวันนี้วันเสาร์ไงวันนี้วันเสาร์นะฮะวันคาบเกี่ยวกับวันเกษียณอายุราชการนะฮะของพี่ๆราชการเป็นแสนคนทั่วประเทศนะฮะแต่ว่าที่นี่นะครับคือจับตาว่าจะมีการคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบกับคดีเว็บพนันออนไลน์ที่เชื่อมโยงถึงลูกน้องของบิ๊กโจ๊กจนไปถึงคนบ้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานด้วยหรือไม่แต่ทีมข่าวสังเกตเห็นนะครับรถ2คันก็คือ Honda Civic ป้ายดำนะฮะทะเบียนขอนแก่นแล้วก็ BMW สีดำทะเบียนกรุงเทพซึ่งจอดอยู่ในจุดเดิมมานานแล้ว2คันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีของเว็บพนันออนไลน์เชื่อมโยงถึงลูกน้องบิ๊กโจ๊กหรือไม่อันนี้ก็น่าสังเกตเพราะจอดตรงนี้มานานไม่ใช่รถเจ้าหน้าที่หรือรถใครแน่นอนไม่รู้ว่าโดนยึดมาหรือเปล่านะโอ้ไม่รู้ฮะก็น่าสังเกตต่อนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเรียกพยานที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มาสอบเพิ่มเติมนะครับทีมข่าวสอบถามไปยังตำรวจภายในกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ว่ามีเจ้าหน้าที่ PCT ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาปฏิบัติหน้าที่ไหมเกี่ยวกับคดีเว็บพนันออนไลน์ก็ไม่มีแต่ย้อนกลับไปครับเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งตัวละครนะครับลูกน้องบิ๊กโจ๊กซึ่งเราจะคุ้นชินแต่พันตำรวจเอกภาคภูมิที่รับว่าคบหากับมินนี่ครับแต่ว่าทางด้านของลูกน้องมือสืบอีกคนหนึ่งพันตำรวจโทคริสปริยเกตนะฮะรองผู้กำกับสอบสวนสภ.สำโรงเหนือซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องการเงินให้กับบิ๊กโจ๊กครับเป็นกระเป๋าเงินเป็นกระเป๋าเงินคนดูแลจัดการเรื่องเงินนี่ฮะบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเวลาโอนตังไปให้เนี่ยก็ให้คนนี้จัดการแล้วก็เคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายเวลาทำคดีต่างๆนะฮะทีละหลายหมื่นครับหลายหมื่นโดยทางด้านของพันตำรวจโทคริสนะครับได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความเพื่อพบกับพนักงานสอบสวนและยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันนะครับหลังจากเข้าไปสอบประมาณ20นาทีเมื่อวานนะแล้วพอเสร็จปุ๊บลงมาก็หลบพยายามหลบเลี่ยงสื่อมวลชนแต่ก็ตอบสั้นๆฮะตอบสั้นๆว่าอะไรฟังดูครับโอ้ไม่มีอะไรครับพี่ขออนุญาตครับพี่วันนี้มาพบพนักงานสอบสวนที่พนักงานสอบสวนเรียกมาพบแค่นั้นเองครับผมแล้วจะมาคืนชีที่มีคนถือเมื่อคืนไปหาพี่ต่อไหมผมไม่ทราบครับไม่ได้ไปกับพี่โจ๊กผมไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ทราบเลยครับผมไม่ทราบจริงครับเรื่องบัญชีเงินที่มันออกจากพี่คิดไปหาหลายคนเลยเนี่ยบัญชีเงินของใครครับบัญชีเงินของพี่โอนไปให้ต่างๆครับผมตรงนี้สามารถมันเป็นเงินของเราให้การในสำนวนทั้งหมดครับผมมันเป็นเงินของพี่เองพูดง่ายๆฮะพูดเหมือนไม่พูดครับมาเฉยๆก็บอกรายละเอียดไม่ได้ฮะพูดได้แค่ว่าให้การไปหมดแล้วทุกอย่างอยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้และยังยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันนะฮะส่วนรูปที่บิ๊กโจ๊กไปปรากฏภาพกับบิ๊กต่อเจ้าตัวบอกไม่รู้เพราะไม่ได้ไปด้วยอ๋อ